เอาละค่ะตอนนี้นะคะทุกท่านก็จะได้พบกับนะคะผู้ลงทุนแนว VI และท่านยังเป็นผู้บริหารรวมถึงเจ้าของธุรกิจนะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะคุณโสรัตน์วณิชวรากิจค่ะเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรตินะครับก็เป็นความโชคดีนะครับที่ผมเนี่ยตอนอายุ20เนี่ยก็มีความฝันผมได้เคยคุยกับคุณแม่ของผมว่าผมอยากจะเป็นนักธุรกิจที่ดีที่ประสบความสำเร็จเผอิญเรามีกิจการเล็กๆกันนะครับผมก็เลยเข้าไปช่วยบริหารจัดการหลังจากอายุ22หลังจากจบมาก็รีบไป10ปีนั้นน่ะเราทำงานกันอย่างหนักแล้วก็พลิกฟื้นกิจการจากกิจการเล็กๆกลายเป็นกิจการใหญ่ๆขึ้นมาที่ถ้าเทียบว่าคนๆนึงที่เป็นเด็กน้อยวัยรุ่นเนี่ยสามารถทำได้ก็มีความภาคภูมิใจผมชื่อเคนโสรัตน์วณิชวรากิจนะครับเป็นนักธุรกิจมาก่อนแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นนักธุรกิจอยู่นะครับแต่ตอนนี้กำลังเริ่มใช้วิชาที่เราลงทุนในธุรกิจของเรามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในการหากิจการดีๆเหมือนกันบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่เคนเจอพี่เคนตั้งหลายครั้งแล้วเจอคุณเคนตั้งหลายครั้งยังไม่รู้เลยว่าชื่อจริงของชื่อเล่นคืออะไรเขาบอกอ๋อไหนเป็นคิดว่ายังไงเขาบอกอ๋อน่าจะมาจากเคนตักกี้หรือเปล่าบอกโอ้แหมผมไม่ใช่ฝรั่งขนาดนั้นเคนอิจิญี่ปุ่นขนาดนั้นหรือเคนจิโร่แต่ก่อนเด็กๆผมชอบแต่ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมชื่อจริงของชื่อเล่นว่าลำเคนคือเราจะต้องบุกบั่นเราจะต้องสู้ชีวิตให้ได้แล้ววันนี้เราก็มาว่าเอาละความสำคัญเนี่ยผมมีเวลาอยู่แค่เท่านี้เมกะเทรนด์นี่มีความสำคัญขนาดไหนนะครับมีกติกาที่เคลียร์กัน4ข้อก่อนข้อที่1 1ชั่วโมงนี้ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติผมที่มีโอกาสได้คุยด้วยกันข้อที่2ท่านจะต้องตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าเราทำสำเร็จแล้วรวยและมีความสุขผมเห็นนักธุรกิจนักลงทุนเยอะแยะเลยนะครับสามารถทำพอร์ตได้ใหญ่เป็นระดับใหญ่ๆแต่ก็ไม่มีความสุขแล้วก็อีกมากมายที่สามารถทำพอร์ตได้ขาดทุนแล้วก็มีความทุกข์นะครับสองสิ่งนี้ท่านจะได้รับจุดสมาธิสูงสุดก็คือ1ชั่วโมงผมจะใช้เวลาทุกนาทีนะครับอย่างมีคุณค่าขอให้ท่านใช้เหมือนกันเพื่อให้มีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับเอาละต่อมาขอหัวข้อที่ผมจะคุยกับท่านผู้มีเกียรติจะมีทั้งหมด5หัวข้อในการแลกเปลี่ยน1ชั่วโมง1ชั่วโมงนี้คือ1ชั่วโมงทองของผมอ่ะผมเราต้องใช้ให้ดีที่สุด1คือสไตล์การลงทุนสไตล์ของผมคืออะไรไม่ใช่จะไปตายนะฮะสไตล์คืออะไรสไตล์ของทุกท่านคืออะไรท่านจะต้องมีสไตล์ของตัวเอง2การลงทุนมี2ประเภทจริงๆการลงทุนมีหลายประเภทมากนะครับแต่ผมยกตัวอย่าง2ประเภทนี้เท่านั้นที่ทำให้ท่านรวยและมีความสุขทางอื่นมีเยอะแยะมากมายตถาคตบอกว่าทางอื่นมีเยอะแยะมากไปแต่ตถาคตบอกว่าแค่กำมะไอ้นะใบไม้ในกำมือก็เพียงพอเอาไปแค่นี้ก็พอแล้วก็ถือว่าสำเร็จได้แล้วเอาไปเยอะๆแล้วงงฟังมา 2-3 ทุกคนฟังมาทั้งวันไหนใครมาตั้งแต่วันพฤหัสครับยกมือตึงๆๆอ๋อมาวันศุกร์ครับยกมือตึงๆๆมาวันนี้เป็นวันแรกยกมือครับโอ้โหอย่างนี้เยอะเลยแปลว่าท่านมาถูกเวลาแล้วพฤหัสศุกร์มาทำไมไม่มีอะไรหรอกมาเขามาฟังวันนี้กันทั้งนั้นแหละเพราะนี่คือใบไม้ในกำมือเหมือนใบไม้ใบเดียวที่หลงเหลือไว้ในป่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเอามาเมกะเทรนด์มีความสำคัญยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าสำคัญยังไงแล้วเมกะเทรนด์เนี่ยมีเยอะแยะอันนี้กับเมกะเทรนด์นะกับเมกะเทรนด์แต่เมกะเทรนด์ที่สามารถจะทำให้ท่านรวยมีความสุขลงทุนและในกิจการที่เติบโตแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดออกไปกระโดดออกไปมีอะไรนะครับแล้วก็มีข้อสรุปไปอีก5ข้อเพื่อทำให้ท่านไม่หลุดนี่คือเรื่องราวทั้งหมดภายใน1ชั่วโมงไม่พูดท่านทำเพลงนะครับเราจะเริ่มกันต่อเพราะว่าเราจะมีเนื้อหาที่อยากให้ท่านเนี่ยติดตามแล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆย่อยแล้วท่านจะตามผมมาได้ผมบอกแล้วว่าหัวข้อที่1คือเราต้องรู้ก่อนว่าสไตล์ของการลงทุนของเราคืออะไรท่านผู้มีเกียรติท่านลองถามตัวท่านเองว่าเฮ้ยสไตล์ของเราคืออะไรสไตล์ของเราคือถ้ากำไรเราก็ขายท่านอย่างนั้นก็ไปแม่ไม่ไก่เพราะว่าเดี๋ยวขาดทุนก็ต้องขายเพราะฉะนั้นเอามาดูเอ้ยสไตล์ของเราก็คือแบบ VI ลงทุนระยะยาวใช้ได้เมื่อไรเมื่อมันราคาตกเขาเรียกว่าติดหุ้นอันนั้นไม่ใช่ลงทุนระยะยาว
าเรียกว่าขายไม่ออกขายแล้วขาดทุนเราจะลงทุนระยะยาวบางคนมีกำไรเยอะก็ลงทุนในระยะยาวแต่เมื่อกิจการเปลี่ยนก็ยังอยากจะลงทุนในระยะยาวเพราะยังยึดติดกับอดีตอันหวานชื่นอนาคตมันเปลี่ยนไปแล้วนี่สไตล์มันต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นจุดทางแรกก็คือเราจะต้องเขียนสไตล์ของตัวเองออกมาให้ได้นักลงทุนท่านไหนที่ยังไม่มีสไตล์ครับยกมือมาสุดยอดท่านคือผู้โชคดีท่านไหนที่มีสไตล์แล้วครับยกมือสุดยอดท่านก็คือผู้โชคดีนะครับส่วนนักลงทุนที่ยังไม่ยกมือผมขอว่าท่านน่ะโชคดีที่สุดก็คือว่าท่านต้องยังไม่มีสไตล์ท่านลองดูสไตล์ผมคืออะไรที่ผมทำสำเร็จมาแล้วท่านลองไปดูตัวอย่างอ่ะสไตล์ผมชื่อเคน Investment Concept ซะเลยสไตล์ผมคืออะไรผมจะลงทุนเป็นเจ้าของกิจการที่เป็น SM คือ Small and Medium Size Market Cap สัก 5,000 ล้าน Market Cap คืออะไรถ้ายังไม่รู้ก็คุยกันต่อไม่ได้แล้วนะก็คือไซส์ของธุรกิจเนี่ยเอาราคาคูณจำนวนหุ้นทั้งหมดเนี่ยไม่เกินสัก 5,000 เนี่ยเป็นกิจการที่ดีกิจการที่ดีคืออะไรเดี๋ยวคุยกันเจ้าของที่ดีคืออะไรหมายถึงอะไรก็คุยกันราคาที่ดีแล้วก็ร่วมกันพัฒนาและสร้างการเติบโตให้เป็นซุปเปอร์สต็อกด้วยกันนี่คือสไตล์ของผมทำไมผมต้องมีสไตล์ร่วมกันสร้างเพราะว่าผมเป็นนักธุรกิจมาก่อนเราอยากจะลงทุนอะไรต้องเยอะแยะมากมายเราก็คิดว่าอยากจะไปทุนบริษัทนี้ไปร่วมกันบริหารไปร่วมกันคอมเมนต์เพื่อกิจการเติบโตท่านบางท่านอาจจะเป็นแค่นักลงทุนธรรมดาก็ไม่เป็นไรท่านต้องเขียนสไตล์ให้ชัดเจนนะครับประเด็นต่อมาสไตล์ของท่านคืออะไรทุกคนจะต้องมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับอย่าเป็นลักษณะของการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมเขียนในนี้นั่งทำการบ้านนี่บรรยายมาต้องเยอะแยะแล้วก็นั่งทำการบ้านต่อว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านผู้มีเกียรติบางคนเนี่ยไหนขอถามสักเล็กน้อยนะครับท่านไหนที่ยังไม่เคยลงทุนเลยครับยกมือว้าวท่านไหนที่ลงทุนต่ำกว่า2ปีครับในช่วง2ปีนี้ครับยินดีกับท่านด้วยเพราะว่าท่านจะต้องประสบประการแน่นจริงๆเกี่ยวกับเรื่องการขาดทุนเพราะเซตมันลงอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าท่านได้เปรียบมากเพราะคนที่เพิ่งเข้ามาพอร์ตจะยังเล็กๆอยู่จะไม่ขยายใหญ่บางคนเข้ามานานขอขยายใหญ่ขยายใหญ่ๆเช่นขยายใหญ่ๆพอพลาดทีนึงมันหมดเลยมันเกิดขึ้นเช่นคนที่ลงทุนมา5ปีขึ้นไปเงี้ยอ่ะใครลงทุน5ปีขึ้นไปครับคนเหล่านี้เขาจะรู้ดีว่าตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรแล้วสิ่งที่เขาเหลือที่สุดที่สำคัญเขาจะพูดกับเพื่อนๆว่าความรู้และประสบการณ์การผิดพลาดคนที่พูดเหล่านี้ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ยังไม่ได้ดีนักเพราะว่าผลลัพธ์เราจะต้องปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นจงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางคนบอกว่าเอ๊ะตกลงว่าเดินมาถามนะคุณเคนคนอย่างผมอ่ะเล่นเทคนิคอลได้ไหมผมอ๋อจะพึ่งนะพี่วันเกินเดือนไปเกิดอะไรเปิดกันใหญ่เลยปะบอกอันนี้บางคนบอกผมเล่นเทคนิคอลกับ VI ระยะยาวได้ไหมบางคนเล่นแนวโมเมนตัมอะไรมีเต็มไปหมดเลยสไตล์อะไรผมถือว่าไม่เป็นไรท่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามที่ท่านเนี่ยท่านจะรู้เมื่อท่านค้นหาท่านจะรู้ว่าอันเนี้ยสไตล์ของท่านเป็นยังไงลองหาไอดอลเก่งๆนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีสไตล์ของตัวเองที่ชัดหรือว่ายังลังเลหรือว่าสไตล์ของตัวเองทำแล้วยังขาดทุนอย่างเงี้ยก็ลองหาไอดอลเช่นท่านชอบเทคนิคอลอาจจะเป็นเทคนิคอลคนนี้เก่งๆท่านชอบแบบ VI เก่งๆโมเมนตัมเก่งๆเล่นเทรดดิ้งเก่งๆอะไรเงี้ยทีเฟกเก่งๆเป็นต้นเมื่อได้แล้วจงโฟกัสผมโฟกัสสไตล์ของผมเนี่ยมา10ปีท่านต้องเข้าใจนะคนเราถ้าทำอะไรทีหนึ่งเนี่ยก็พลาดพอพลาดทำทีที่2ก็จะพลาด3พลาด4 5 6เนี่ยจะเกิดความช่ำชองในการผิดพลาดเมื่อไหร่ก็ตามที่ความผิดพลาดมากๆๆจนมันไม่เหลือแล้วที่เหลือคือความถูกต้องเราก็จะมีสิ่งที่แบบมันเป็นโล่ป้องกันที่ดีที่สุดอย่างเช่นบางคนมาถามว่าช่วงนี้การเมืองเป็นอย่างเงี้ยคุณเคนคุณทำยังไงผมโอ้ยง่ายมากนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้บอกอะไรออกไปนะครับเอาละยิ่งนานยิ่งเข้มแข็งไม่ให้มีความทุกข์แล้วมีความสุขแล้วก็มีความรวยด้วยนะครับอันนี้คือสไตล์ผมเลยตั้งคิดว่ามาถ้าเกิดท่านรู้ว่าสไตล์ของท่านเป็นยังไงมันจะให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการเดินทางทางการลงทุนอย่างมีความสุขและความสำเร็จประเภทการลงทุน
อันนี้ผมแบ่งเองตามประสบการณ์ของผมที่ผมลงทุนมานะครับทั้งล้มเหลวสำเร็จล้มเหลวสำเร็จจนในสุดก็ดีจะมีทั้งหมด3ประเภทอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าการแบ่งประเภทเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ในประเภทไหนนะครับประเภทแรกก็คือลงทุนในกิจการที่ยอดเยี่ยมเขาเรียกว่าซูเปอร์สต็อกในราคาถูกต้องราคาถูกด้วยนะเพราะจะตามถูกตามมูลค่าของกิจการนะครับไม่ใช่ว่าราคาหุ้นถูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเรื่องแรกต้องเคลียร์กันก่อนจะเข้าเมกะโปรเจกต์เนี่ยเราจะต้องดูว่ากิจการเนี่ยเป็นการลงทุนแบบที่1มั้ย2ลงทุนในกิจการที่พอใช้ได้เป็นกิจการที่เขาเรียกว่าคุณภาพปานกลางก็ได้เขาเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์ในความเห็นผมคือแต่ราคาต้องถูกนะจะเอาราคาแพงไม่ได้3ลงทุนกิจการที่เหนื่อยเป็นกิจการที่ต้องรอการพิสูจน์อยู่ว่าเป็นยังไงเช่นกิจการนี้ความสามารถในการแข่งขันไม่มีเมื่อคู่แข่งมาตีราคาก็ต้องดั้มราคาสู้ market share ก็มีน้อย turnover พนักงานก็มีสูงเนี่ยยอดขายก็ไม่เยอะกำไรก็ลดลงบ้างเพิ่มขึ้นบ้างลดลงบ้างเพิ่มขึ้นบ้างถ้าอย่างนี้แม้ราคาถูกเราก็ไม่ซื้อเช่นบางกิจการอาจจะเป็นกิจการที่เพิ่งคิดว่าน่าจะเทิร์นอราวขึ้นมาน่าจะกำไรดีขึ้นมาอันนี้เราไม่ลงทุนถือว่าเสี่ยงเราจะไม่เล่นเกมที่เสี่ยงเราจะเล่นเกมกำไรเยอะๆแต่เสี่ยงน้อยๆมีอยู่3กิจการนะครับท่านผู้มีเกียรติท่านลองคิดในใจหรือกระซิบไปถามเพื่อนๆข้างๆว่าเฮ้ยของเองนี่เป็นแบบที่1หรือ2หรือ3นะครับแล้วถ้าเขาไม่ตอบก็ให้ถามว่าเอ้ยแล้วของข้าล่ะเองน่าจะพอรู้นะอยู่กันมาตั้งนานว่าเป็นแบบที่1แบบที่2หรือแบบที่3ข้อสังเกตนะผมก็พยายามโน้ตไปเอ๊ะอะไรที่จะทำให้มีประโยชน์บ้างเพราะบางท่านเนี่ยมาชมที่นี่ก็ได้เห็นภาพจริงบางท่านต้องชมอยู่ที่ YouTube ก็อยากจะให้มีคุณสมบัติข้อสังเกตเยอะๆข้อสังเกตที่1คือคุณภาพของกิจการคุณภาพของกิจการจะต้องดีเห็นมั้ยมันเป็นการประเมินการลงทุนประเภทไหนต้องเลือกกิจการที่ดีความยากของการลงทุนแบบจุดหนึ่งเลยนะก็คือระหว่างกิจการที่ดีกับดีน้อยแยกกันได้ไหมกิจการที่ไม่ดีเนี่ยแยกได้แต่บางทีเนี่ยคนก็ชอบไปเล่นเพราะคิดว่าราคามันจะขึ้นสูงนะครับสองการซื้อหุ้นแพงไม่ถือว่าเป็นการลงทุนนี่ผมเขียนเนี่ยเป็นเขียนสีแดงเลยนะว่าเป็นการเก็งกำไรวันนี้เราจะคุยเรื่องการลงทุนไม่ใช่การเก็งกำไรเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอกิจการที่ดีแต่ราคาแพงขอให้ท่านผู้มีเกียรติคิดไว้เลยว่าไม่ใช่การลงทุนนี่คือการเก็งกำไรว่ามันจะขึ้นต่อไม่ใช่การลงทุนเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นราคาถูกราคาถูกและราคาถูกแต่ราคาถูกของกิจการที่ไม่ดีเหนื่อยก็ไม่ควรเล่นเราควรจะมุ่งเน้นแค่2ประเภทเท่านั้นนะครับตามทำไหมครับยังอยู่นะฮะโอเคเหมือนมีคนเยอะนะครับประเภทที่1ผมขอย้อนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าในฐานะที่เราจะเข้าเมกะเทรนด์หุ้นเมกะเทรนด์เนี่ยจะมีหุ้นอยู่ในนั้นเยอะเราก็ผิดพลาดในนั้นได้เราจะต้องมีพื้นฐานแน่นๆก่อนว่าเฮ้ยประเภทที่1ของเราในมันคืออะไรเราต้องดูอะไรประเภทที่2คืออะไรแล้วก็ได้ดูในเมกะเทรนด์นั้นๆคืออะไรประเภทที่1การลงทุนที่ยอดเยี่ยมอันนี้คือสุดยอดอันนี้คือสุดยอดถ้าประเภทที่1ถือว่าจะสร้างกําไรและความสุขสูงสุดดีมากขอให้ท่านจําประเภทนี้ไว้เลยการเลือกซุปเปอร์สต็อกก็คือจะต้องเลือกกิจการที่ยอดเยี่ยม2คือผู้บริหารจะต้องเยี่ยมยอดมี2ประเด็นนะครับในคำว่าซุปเปอร์สต็อกประเด็นที่2ลักษณะที่2คือต้องราคาถูกเขาเรียกว่ามี margin of safety คือส่วนที่มันมีมูลค่าของมันกับราคาปัจจุบันเนี่ยถูกจังหวะเนี่ยมีหุ้นหลายตัวที่ลงมาจากการเมืองแต่ตัวเขาไม่สะเทือนเรื่องผลประกอบการเลยนี่เป็นจังหวะที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนที่
ยอดเยี่ยมมี2อย่างและในอย่างแรกคือซูเปอร์สต็อกเนี่ยท่านต้องหาหุ้นให้เจอหลักการในการลงทุนที่สำเร็จก็คือท่านต้องทำการบ้านหาหุ้นให้เจอพอหาเจอใช่แล้วว่ากิจการดีเจ้าของดีถึงจะรอคอยราคาไม่ใช่ว่าได้แล้วซื้อเลยทันทีไม่ได้เราต้องรอคอยราคาอดทนรอคอยเหมือนอย่างวุ้นปวยเอียงเคยเห็นวุ้นปวยเอียงไหมฮะในระดับผมเนี่ยวุ้นปวยเอียงเนี่ยจะต้องไปนั่งอยู่ตรงหน้าผาแล้วมีน้ำตกมาใส่ไม่ซื้อไม่ซื้อเขาต้องอดทนอย่างนั้นจนราคามันถึงจุดที่ว่าสมมติมัน200บาทแล้วว่า150เราถึงจะซื้อลงมาถึง160ซื้อไหมไม่ซื้อเราบอกแล้วเราอดทนในการรอคอยเพราะกิจการนี้ดีแต่กิจการที่ดีถ้าราคาแพงก็ไม่ดีเป็นการลงทุนที่ไม่ดีแม้กิจการจะเป็นซูเปอร์สต็อกพอลงมา150ซื้อไหมโอ้ยอีกนิดนึงมันน่าจะลงถึง140ถูกไหมเรารออีกหน่อยดีไหมอ้าวแล้วถ้ามันลงถึง130บอกแล้วนี่เพราะอะไรเพราะ140เรายังไม่ซื้อนี่ถูกไปอีก10บาทรับรองชาตินี้ไม่มีทางซื้อยังไงท่านไม่ได้ซื้ออยู่แล้วลงมา120เห็นไหมแย่ลงมา101กว่าแล้วคือไม่เคยได้ซื้อพอมา110 101มันยังไม่ซื้อเลย110จะซื้อเหรอลงมา550เหมือนเดิมอ่ะ150ขึ้นไปแล้วไม่เป็นไรน่ะยังไงมันลงมา140คราวนี้จะซื้อแล้วทุกวันนี้มันอยู่ที่ 1,000 บาทแล้วก็คือไม่ได้ซื้อไงผมก็เลยว่าถ้าท่านตั้งกติกาว่าราคาไหนคือราคาที่ท่านพอใจซื้อผัวเช่นถ้าหุ้นตัวนี้ตอนนี้ราคา200บาทท่านบอกว่าถ้า150ท่านซื้อเพราะเป็นกิจการที่ดีมากกิจการที่ดีต้องวิเคราะห์ไงเดี๋ยวจะบอกอีกทีต้องอยู่ในแมกกาซีนไหมต้องอยู่เดี๋ยวไม่งั้นจะมาคุยเรื่องหัวข้อนี้ทำไมจริงๆเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยนะหัวข้อเนี่ยเวลาหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อเกือบครึ่งชั่วโมงละอันนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจะต้องกำหนดกิจการเดี๋ยวผมเขียนขึ้นมาละไปแล้วผมชอบจะเลยๆอยู่ด้วยประเภทที่หนึ่งคืออะไรกิจการยอดเยี่ยมเราต้องเอาตรงนี้แน่นๆก่อนนะต้องแน่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวไปแมกกาซีนกันแล้วท่านจะง่ายเลยถึงตอนนั้นปุ๊บพูดหัวข้อแมกกาซีน5นาทีจบเพราะมันง่ายมากนะครับเอาละต้องมีทั้งหมด5ข้อนี้ผมไป5ข้อเลยนะให้เห็น5ข้อนี้อธิบายอาจจะเวลาอาจจะไม่เยอะมากในการอธิบายคร่าวๆหรือว่าข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้แล้วแต่ว่าจะเอาอะไรก๋วยเตี๋ยวก็ได้เอาคร่าวๆแล้วกันอยู่ในเมกะเทรนเอ้ยเมกะเทรนเอาแล้วเมกะเทรนไหนอ่ะคุณสรัตตกลงคุณเคนยังไม่พูดเมกะเทรนสิอันนั้นเอาไว้พูดตอนจบไอ้หัวข้อที่ไม่พูดจะเอาอยู่ในไม่กระเทงจำไว้ก่อนจำไว้ก่อนอันที่สองคือต้องมีความสามารถคือกิจการมันต้องเก่งอะต้องเก่งนะครับต้องเก่งมากเขาเรียกว่ามี DCA D มาจากคำว่า durable แปลว่านานๆโอ้โหยังไงก็ยังมีอยู่ C แปลว่า competitive ก็คือความสามารถ A แปลว่าอะไรแปลว่าเป็น A แล้ว A แปลว่า advantage คือความได้เปรียบDCA หมายถึงความได้เปรียบในความสามารถในการแข่งขันระยะยาวไป5ปี10ปีเขาก็ยังเก่งอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีคนเปลี่ยนยี่ห้อนี้ง่ายๆเลยเขาก็ยังชนะอยู่เป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับเช่นเราใช้กสิกรสมมติกสิกรแม่กรุงเทพตัว10ปีก็ยังเป็นไงเขาเก่งอย่างเงี้ยใช้ได้นะ3 financial ratio ที่ยอดเยี่ยมอันนี้เยอะไว้ไปตามกันอีกทีมีเรโชมากมายนั้น4ต้องเติบโตและคาดการง่ายเติบโตสัก 100% กำไรเติบโตเยอะๆดี5 cash flow ต้องเหลือเยอะใช้เงินในการลงทุนขยายกิจการน้อยนะครับนี่คือกิจการแล้วเจ้าของล่ะเจ้าของก็มีความสำคัญมากเพราะว่าบางคนกิจการดีเจ้าของไม่ดีก็เราก็ไปกับเขาเหมือนกันนะเราก็สามารถขาดทุนได้จุดที่ผมเน้นก็คือเจ้าของจะต้องเก่งเรื่องนั้นต้องชำนาญเรื่องนั้นถ้าเกิดธุรกิจไหนเช่นธุรกิจพลังงานเจ้าของต้องพลังงานเก่งผู้บริหารต้องเก่งเรื่องนั้นเฉพาะด้านผมจะไม่ค่อยลงทุนในกิจการที่เอาผู้บริหารมืออาชีพในองค์กรแตกต่างอุตสาหกรรมมาเข้ามาบริหารเนี่ยเราไม่ค่อยชอบเราเอาชำนาญในนั้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นทรัพย์สินที่สำคัญร่วมบริหารเองตั้งใจในการบริหารจัดการต่างๆอันนี้คือ5ข้อนะครับผมไม่ลงประเภทไม่ลงไปนะฮะ ประเภทที่2ตอนนี้ผมมีหุ้นอยู่10ตัวที่เป็นกองทัพหุ้นของผมอยู่ในการจับกองทัพของผม
หุ้นที่เป็นซูเปอร์สต็อกประเภทที่1เนี่ยผมมีแค่ 2-3 ตัวยากหายากประเภทที่2อ่ะเนี่ยที่เหลือจะเป็นประเภทที่2อีก7ตัวอันเนี้ยพอหาได้เพราะฉะนั้นบางครั้งท่านบอกโอ้โหหาหุ้นประเภท1ได้เยอะมากผมว่าเอ้ยท่านอย่างนี้ต้องมาคุยกันหน่อยละว่าอาจจะไม่ใช่นะครับต้องเป็นประเภท1จริงๆแล้วเป็นประเภทที่2จริงๆนะว่าเป็นยังไงนะครับประกอบไปด้วย3ส่วนซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์หมายถึงว่าเป็นกิจการที่พอใช้นะครับเจ้าของก็พอใช้ได้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปได้ก็ไปได้จะใช้ไปไหนก็ได้คือพอไปได้ไปวัดไปวาได้มีงานศพก็ไปงานแต่งงานก็ไปถือว่าใช้ได้สองคือราคาเนี่ยต้องถูกผมจะเน้นหุ้นต้องราคาถูกถ้าหุ้นราคาแพงเราอยู่เฉยเราเอามือใส่กระเป๋านับแบงค์อยู่ข้างในไม่ให้ใครรู้พอถึงเวลาเอาออกมานับแบงค์ออกมาแล้วค่อยซื้อท่านอย่างนั้นใช่ได้3ก็คือจะต้องมีสตอรี่หรือว่าตัวกระตุ้นแคทาลิสต์ต่างๆในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับต้องมี3ส่วนถามว่าหุ้นประเภท2กิจการพอใช้ได้ไหมถึงอะไรคล้ายๆหุ้นประเภทที่1คล้ายๆหุ้นประเภทที่1นะครับต้องอยู่ในเมกะเทรนด์นี่แหละคือจุดที่ผมกำลังจะบอกว่าทุกท่านต้องลงทุนในหุ้นเมกะเทรนด์เท่านั้นโดยส่วนตัวผมเคยลงทุนในอุตสาหกรรมที่ไม่โตผมพยายามจะพิสูจน์ทฤษฎีของปีเตอร์ลินช์เขาบอกว่าอุตสาหกรรมยอดแย่ก็ได้แต่ขอให้กิจการเนี่ยมีการเติบโตและกินมาร์เก็ตแชร์ไปเรื่อยๆกิจการก็จะเป็นการลงทุนที่กำไรเยอะได้เหมือนกันผมก็ลองดูแต่ผมลองหลายกิจการแล้วไม่ก็คือพอได้นะแต่ไม่สำเร็จเท่ากิจการที่เติบโตแบบเมกะเทรนด์จริงๆผมก็เลยมานั่งคิดว่าเนาะเราควรจะต้องตัดสินใจนะไม่ใช่หุ้นดีแต่อยู่ในอุตสาหกรรมไม่ดีเราก็เอาเหมือนกันหุ้นไม่ดีอยู่ในอุตสาหกรรมดีก็เอาอันเนี้ยคือเราต้องตัดสินใจก็ได้เลือกดีๆต้องมีความสามารถในการแข่งขันชั่วคราวตรงนี้คือคีย์ TCA T แปลว่า temporary C competitive advantage คือความสามารถในการแข่งขันเนี่ยชั่วคราวคือประมาณ2ปี3ปีเนี่ยวิเคราะห์ได้เลยว่าเขาชนะแน่ยังไงเขาชนะแต่ถ้าเกิด 4-5 ปีไม่รู้ละไม่รู้แล้วว่าเขาจะชนะหรือแพ้ท่านอย่างเงี้ยถือว่ามีคุณสมบัติแบบ TCA ก็เป็นคุณสมบัติแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นไปตามเหมือนเดิมข้อสังเกตเจ้าของเหมือนเดิมนะครับ ข้อสังเกตก็คือว่าการลงทุนจะต้องอยู่ในเมกะเทรนด์เมกะเทรนด์คืออะไรเมกะเทรนด์คือวงจรแห่งความรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เนี่ยอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยก็ยังเติบโตยิ่งใหญ่ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักมานั่งคิดน้ำขึ้นให้รีบตักใช่แต่ขันที่ตักอ่ะบางคนตักขันเล็กบางคนตักเป็นแก้วบางคนตักเป็นโอ่งแต่ว่าภาชนะเล็กหรือใหญ่ล้วนได้ประโยชน์ใหญ่เล็กได้ประโยชน์เหมือนกันหมดน้ำมาได้ประโยชน์หมดฝนตกได้ความชุ่มชื้นหมดแต่กิจการที่เป็นกิจการประเภทที่หนึ่งจะได้ประโยชน์มหาศาลมากกิจการประเภทที่2ก็ได้ประโยชน์รองลงมากิจการประเภทที่3ไม่ค่อยได้ประโยชน์และเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราเลยโฟกัสว่าเฮ้ยทําอย่างงี้นะเราวิเคราะห์เอาแค่1กับ2ในเมกะเทรนด์นะครับนี่คือข้อสังเกตนะครับเอาล่ะผ่านไปครึ่งเวลาแล้วเราเริ่มมาเข้าหัวข้อกันดีมั้ยว่าเมกะเทรนด์เนี่ยเป็นยังไงผมสแกนดูเมกะเทรนด์มีเมกะเทรนด์หลายตัวเยอะแต่จะคัดเลือกเฉพาะเมกะเทรนด์ที่ 2-3 ปีเนี่ยท่านลงทุนแล้วได้กำไรโอกาสขาดทุนยากเราสแกนให้เลยว่าจะเป็นกิจการไหนอุตสาหกรรมไหนที่ขาดทุนยากได้กำไรยากไหมได้กำไรยากเราไม่เอาเราเอาขาดทุนยากไว้ก่อน
นะครับเพราะฉะนั้น 2-3 ปีนี้เท่านั้นนะครับ2ส่วนเมกะเทรนด์อื่นก็มีราคาสูงเราก็ผ่านไปนี่เฉพาะกิจการที่เติบโตก้าวกระโดดสไลด์นี้คือสไลด์สุดท้ายแล้วนะแต่สไลด์นี้จะใช้เวลาเยอะที่สุดนะครับผมจะค่อยๆเปิดให้เอาไม่เอาเปิดหมดเลยดีกว่าให้ท่านได้เห็นท่านจะได้เขียนหรือถ่ายได้แล้วพอท่านถ่ายเรียบร้อยเสร็จแล้วท้องท่านจะโล่งแล้วถูกไหมท่านก็จะสบายแล้วคราวนี้ท่านจะได้ฟังผมแบบสบายๆในสไตล์ธรรมดาสบายๆแล้วก็ค่อยๆ ย่อยและเข้าใจว่าแต่ละกิจการเนี่ยคืออะไรเราควรจะลงทุนในอะไรดีไหมครับเดี๋ยวผมเปิดหมดเลยนะนั่นมาผมขอกินน้ำก่อนนะท่านผู้มีเกียรติผมเคนโซลัสวณิรากิจเรามาคุยกันว่าเราจะเริ่มหยั่งลึกเข้าไปในการวิเคราะห์ขอให้ท่านตั้งสติดีๆอย่าพึ่งทำอะไรมากกว่าการหายใจแล้วก็ดูนะครับ1เมกะโปรเจกต์ผมวิเคราะห์อย่างนี้ณวันเนี้ยมีโปรเจกต์2ล้านล้านอยู่ที่ในมือเราในอนาคตเกิดหรือไม่เกิดไม่รู้โอกาสเกิดมีสูงกว่าโอกาสไม่เกิดก็มีเราไม่รู้แต่เราเห็นว่าตลาด AEC เนี่ยมาเลกัมพูชาลาวเวียดนามพม่าเนี่ยมีการสร้างสาธารณูปโภคเยอะมากมาเลรถไฟฟ้ารถไฟทางด่วนรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยเฉพาะมาเลนี่ 1.6 ล้านล้านผสมกับตรงนี้โหผมว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากนะ AEC จะใหญ่มากเรามานั่งคิดไงว่าเฮ้ยถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น AEC เนี่ยเลื่อนจากต้นปี58เป็นปลายปี58แต่มีค่าเท่ากันแหละท่านลองคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมีการลงทุนเยอะอินฟราสตรัคเจอร์มันเยอะขนาดเนี้ยหุ้นที่เป็นหุ้นรับเหมาดีมากตอนนี้ผมทํารีสอร์ทอยู่ที่เขาใหญ่หาคนรับเหมาเนี่ยโอ้โหเขาเพย์บอดี้มากเขาเป็นช่วงเพย์บอดี้มากเขาเล่นตัวมากเลยอ่ะโอ้นี่ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ต้องราคาต้องดีเอาใช่ก็โหช่วงเนี้ยหาผู้รับเหมายากมากเราก็เลยรู้สึกว่าแม่จะทำยังไงดีนะผมก็เลยมีกลยุทธ์เพราะเราเป็นนักธุรกิจนักลงทุนก็เลยมีกลยุทธ์ว่ามองกิจการดีๆไอ้ตัวนี้ดีตัวนี้ดีวิเคราะห์จนดีที่สุดของดีที่สุดยิ่งกว่าแจ้งนะแจ้งอย่างที่สุดของที่สุดแต่นี่มันดีที่สุดของดีที่สุดแล้วก็ซื้อเพื่อมาเป็นพันธมิตรกับเราให้ได้นะการรับเหมาเนี่ยไป3ปี5ปีเนี่ยงานแน่นถามว่าในตลาดมีผู้รับเหมาเยอะผมก็มาถามตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะในตลาดมันมีผู้รับเหมาตั้งเยอะเราจะเอาผู้รับเหมาที่เป็นตัวใหญ่ตัวกลางหรือตัวเล็กดีนี่คือถามกับตัวเองใช่มั้ยแล้วก็หันมาเออถ้าอย่างงี้เนี่ยเรามานั่งคิดนะท่านจะบายลอจิกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมนั่งคิดเองนะว่าถ้า2ล้านล้านมาผู้รับเหมาขนาดใหญ่คลาส A เนี่ย3ตัวใหญ่จำได้ใช่มั้ยฮะได้ประโยชน์คลาส B ลงมาได้ประโยชน์ถ้า2ล้านล้านไม่มาคลาส A โอ้โหเล่นข่าวไม่ได้คลาส B ยังได้ประโยชน์เอ้าวิเคราะห์ยังไงทำไมมันเกิดอย่างนี้เพราะว่าถ้า2ล้านล้านมาเนี่ยคนทำพวกสาธารณูปโภคอะคลาส A จะทำหมดเลยแล้วงานเนี่ยกำลังจะหายไปเยอะพอกำลังหายไปเยอะคลาส B ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอื่นเนี่ยจะได้กำไรเยอะเพราะไม่มีคนมาแข่งด้วยผมก็เลยหาคอนแทรคเตอร์คือผู้รับเหมาอ่ะที่
เป็นคนที่แบบเป็นกิจการที่เขาไม่ต้องรับอินฟราสตรักเจอร์เยอะแต่เขาต้องไปสู้กับคนอื่นพอสู้กับคนอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วพอแข่งกันแล้ว2ล้านล้านมาเขาได้ประโยชน์เพราะว่า3เจ้าหลักไม่ต้องมาแข่งกับเขาแล้วเขาเรียกราคางานได้ผมเลยทำยังไงรู้ป่ะเราต้องสืบไงเราในทางด้านธุรกิจเราก็เลยอยากให้นักลงทุนน่ะมาทำอย่างนี้เหมือนกันท่านคงจะงงว่าตกลงจะเอายังไงมึงจะนั่งหรือยืนกันแน่บอกไม่เป็นไรบางทีก็เมื่อยบางทีก็ยืนมันก็อะไรใครก็ได้ก็ไม่เป็นไรเอาเนื้อหาดีกว่าก็คือว่าผมก็เลยลองเอาโปรเจกต์ผมอ่ะไปถามคลาส B ผู้รับเหมาแบบคลาส B ในตลาดหลักทรัพย์บางคนเรารู้เลยว่าเขาไม่ค่อยอยากได้งานแล้วบอกอยากให้งานเกี่ยงราคาขอราคาเพิ่มไม่งั้นเขาไม่เอางานถือว่าใช้ได้รับเหมาตะก่อนเนี่ยต้องรับทุกอย่างต้องเหมาไว้ก่อนไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เริ่มเลือกงานอุ๊ยถือว่าดีเราก็ไปเลือกนั้นเราก็เจอตัวนี้ใช้ได้ให้เลือกอย่างนี้นะครับผมจะในเมกะเทรนเหมือนกันในเมกะโปรเจกต์เหมือนกันผมจะไม่เล่นหุ้นตัวใหญ่แต่ผมให้เล่นตัวกลางที่ได้ประโยชน์เต็มๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปดูงบมาร์จิ้นเขาน้อยมากเขา 2-3% เองเรามาดูงานใหม่เขาอะมาร์จิ้นเขาอะ 10% ยังไงกำไรก็ดีขึ้นเป็นเท่าๆถูกไหมจาก 2-10% มันเป็นเท่าๆอยู่แล้วอันเนี้ยดีขอให้ท่านกลับไปนั่งวิเคราะห์เพราะผมบอกไม่ได้กลต.อยู่ตรงนี้แล้วแย่กันหมดเลยแล้วอย่างนี้จะทำยังไงก็ต้องไปถ้าจะมาเราต้องรีบไปหาม็อบเกินไปไม่มีใครจับเราได้เนี่ยเป็นต้นเนี่ยเอาละแต่ผมเกินไว้ว่าบางคนคิดว่าตัวใหญ่จะดีแต่ผมบอกว่าตัวกลางดีและเสี่ยงน้อยเสี่ยงน้อยเพราะอะไรแม้ไม่มี2ล้านล้านเขาก็ดีแม้มียิ่งดีเพราะไม่มีคนมาแย่งงานแล้วพอเข้าใจใช่ไหมครับนี่เราจะง่ายๆนะ2เครื่องมือเครื่องจักรมีหุ้นอยู่กิจการในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรเกี่ยวกับการก่อสร้างผมวิเคราะห์อย่างนี้ทุกคนในนี้คือผู้รับเหมาลักงานอยู่ข้างนอกเยอะมากเพราะฉะนั้นคนในนี้จะน้อยกว่าคนที่อยู่ข้างนอกแน่นอนจะแย่งกันหาคนในนี้เพื่อมารับเหมาโครงการต่างๆคนเหล่านี้จะต้องมาซื้อเครื่องจักรเอาว่าง่ายๆคือทุกคนต้องนั่งเก้าอี้ต้องมามีซื้อเก้าอี้ผมแล้วในตลาดหลักทรัพย์มันมีบริษัทขอโทษที่มันใช้คำว่ามันนะบางทีมันติดมีบริษัทที่ขายเครื่องมือได้ประโยชน์ผมกำลังคิดอย่างว่ารับเหมาบางคนได้ประโยชน์บางคนเสียประโยชน์บางคนไม่ได้เต็มๆแต่เครื่องมือทุกคนต้องมาซื้อไงก็น่าจะได้เต็มๆใช่ไหมเรานั่งคิดอย่างนี้ไงเฮ้ยกำไรเขาต้องเติบโตมากสิเอาละเราก็เริ่มไปโฟกัสแล้วดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวไหนที่น่าสนใจนี่คือหลักคิดผมบอกคุณไม่ได้แต่ผมบอกหลักคิดได้ว่าต้องคิดคล้ายๆอย่างเงี้ยกับไม่กับโปรเจกต์ไม่กับโปรเจกต์มาคุณรับเหมาดีบอกเฮ้ออย่าพึ่งรับเหมาตัวไหนมีดีมากดีน้อยถ้ามีโอกาสเราจะเอาดีอะไรดีปานกลางก็ตลกแล้วเราต้องเอาดีที่สุดถูกไหมว่าได้ประโยชน์ที่สุดดีสุดไม่ใช่ใหญ่ที่สุดนะอ้าวต่อมาวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างดีแน่ๆเพราะต้องใช้ปูนต้องใช้อะไรเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวัสดุก่อสร้างดีเราก็เลือกเนี่ยทั้ง3อันเนี้ยเลือกสักตัวนึงก็ได้ในเมกะโปรเจกต์ปกติเนี่ยผมเลือกตัวเดียวก็พอท่านบอกโหมีตั้งหลายตัวให้เลือกเลือกตัวเดียวโอ้มีหลายตัวให้เลือกเหมือนภรรยาท่านมีหลายคนมั้ยบอกไม่มีถูกต้องให้เลือกคนเดียวเพราะฉะนั้นท่านวิเคราะห์เยอะๆนะท่านจะเจอนี่ก็ดี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 แปลว่ายังไม่ดีที่สุดถ้าดีที่สุดต้องตัวเดียว2อันนี้คือวิเคราะห์อย่างนี้นะผ่านนะ2 Digital Age มาแรงแน่นอนไม่มีใครเถียงเพราะว่าท่านไม่มีโอกาสพูดกับผมท่านเถียงไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครเถียงแน่นอนมาแรงแน่นอน Digital Age เนี่ย 3G 4G มาแน่ทุกคนก็รู้ตอนนี้ 3G กำลังมาแล้วทุกวันนี้ถ้าไม่เอามือถือออกมาโอ้โหผมว่ายิ่งกว่ากระเป๋าเงินอีกอันเนี้ยมือถือนี่ยิ่งกว่ากระเป๋าเงินอีกเพราะฉะนั้นมือถือสำคัญมากตอนเนี้ย 3G 4G แล้วผมให้วิเคราะห์อย่างนี้นะเราแตกผมพยายามแตกออกมาว่าเป็น3อย่าง1คือคนที่วางเครือข่าย
หุ้นพวกนี้จะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ไปได้ประโยชน์ไปอีกดิจิตอลเอจเนี่ยจะต้องเติบโตไปอีกไกลมากผมว่าไม่ต่ำกว่า5ปี8ปีรัฐบาลจะต้องมีการลงทุนเกี่ยวกับระบบ ICT อีกเยอะมันจะเป็นเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่รับเหมาเกี่ยวกับ ICT จะดีรับเหมาเหมือนรับเหมาก่อสร้างไปเหมือนกันแต่อันนี้เขาเป็นระบบแบบ ICT จะดีแน่2 operator โอเคแน่นอน operator ตอนนี้มีอยู่4 operator เห็นชัดๆนะครับก็มี AIS Dtac True TOT เราเห็นอยู่แล้วว่า4เจ้าระบบยังไงเขาได้ประโยชน์แน่เพราะคนที่จะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมเนี่ยยากยังไงได้ประโยชน์เขาก็แข่งกันอันนี้3สมาร์ทโฟนคุณแม่ผมอายุ63ก็เล่น LINE คือเป็นสมาร์ทโฟนไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็กดเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีใครเถียงว่าสมาร์ทโฟนมาแน่ตอนนี้ท่านไหนที่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือยกมือครับท่านไหนที่มีอยู่ในกระเป๋ายกมือเฮ้ยมันไม่เหมือนกันเหรอก็หุ้นมันจะแยกกันหนีเพราะฉะนั้นตอนนี้สมาร์ทโฟนแน่นอนคนที่มีก็อยากจะเปลี่ยนรุ่นใหม่คนที่ยังไม่มีก็อยากจะมีถูกไหมครับเป็นปกติตอนดูหุ้นเนี่ยเราวิเคราะห์ครับว่าดิจิตอลเอชมาแน่นอนเอาละเราจะดูหุ้น 3G 4G เราจะดูอะไรบอกว่าคนที่ชนะก็จะชนะขึ้นไปได้คนที่มาท้าทายถ้าเขาฐานเล็กเขาชนะจะใหญ่คนชนะขึ้นมาอีกนิดนึงจะเล็กผมผิดพลาดตั้งแต่10ปีที่แล้วเลือกหุ้นที่ดีที่สุดแต่หุ้นนั้นเติบโตไม่ได้เพราะ market share มันเต็มละอุตสาหกรรมไม่เติบโตแต่หุ้นเขาดีมากเขาเก่งมากกำไรก็ไม่เติบโตมากราคาหุ้นก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นพอมาดูว่าถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมเลือกอะไรรู้ป่ะผมพยายามเลือกกิจการที่มีการทับซ้อนเยอะๆเช่นถ้ากิจการนี้ทำสาธารณูปโภคอินฟาเกี่ยวกับเรื่อง ICT วางระบบ ICT เขาได้เปรียบ2ถ้ากิจการนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ด้วยโอ้โหเขายิ่งได้เปรียบ3ถ้าเขามีสมาร์ทโฟนอีกเขาก็ยิ่งได้เปรียบเป็นอย่างเงี้ยเราพยายามหากิจการที่ทับซ้อนเยอะๆแล้วก็แตกกำไรออกมาว่าเป็นยังไงเป็นไปได้ขนาดไหนเนี่ยนี่คือแก่นหลักที่จะให้ท่านได้วิเคราะห์ผ่านตัวต่อมานะครับก็คือตัวดิจิตอลทีวีเอาละอีก15นาทีน่าจะทันพอดีดิจิตอลทีวีตอนนี้เราได้2เมกะเทรนด์แล้วนะเมกะเทรนด์แรกยังไงท่านชนะแน่แต่ผมอยากให้ท่านลงทุนแล้วชนะเลิศอย่าชนะธรรมดา2ดิจิตอลเอช 3G 4G นะอันที่2คือดิจิตอลทีวีตอนนี้จะเปิดประมูลกันในปีหน้ายังไงก็คือวงการมีการเปลี่ยนแปลงวงการนี้แต่ท่านต้องวิเคราะห์นะผมวิเคราะห์อย่างนี้ผมวิเคราะห์ว่าผู้ได้ประโยชน์เขาเรียกว่าผู้ไม่อยากเสียประโยชน์ต้องใช้คำนี้ผู้ไม่อยากเสียประโยชน์คือคนที่เป็นแชมป์ทุกวันนี้เป็นความโชคดีที่ว่าแชมป์เนี่ยณวันนี้ของทีวีมีหุ้นอยู่ตัวเดียวที่เป็นแชมป์อย่างชนะเลิศเลยนะครับในตลาดหลักทรัพย์ถ้าเป็นดิจิตอลทีวีเขาเรียกว่าการแบ่งเค้กสำคัญพอเกิดการแบ่งเค้กสำคัญเนี่ยจะเกิดการปกป้องถ้าปกป้องได้เยอะก็จะกำไรก็จะไม่หดตัวมากแต่ถ้าปกป้องได้น้อยกำไรก็จะหดตัวผมก็มานั่งคิดว่าระหว่างคนที่ชนะกับคนที่จะมาร่วมเราควรจะถือไพ่กองไหนดีเราต้องมาวิเคราะห์เองผมมานั่งวิเคราะห์ว่าส่วนตัวผมว่าคนที่มาท้าทายเนี่ยน่าสนใจคือเมื่อวงการทีวีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากดิจิตอลทีวีผ่านไปสักครึ่งปีเนี่ยถึง1ปีนะวงการนี้จะถูกการเปลี่ยนแปลงเยอะมา
จะมี content provider content payer จะมี operator ทุกอย่างจะถูกการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกกิจการในการวิเคราะห์นะโดยส่วนตัวผมอันที่หนึ่งคือผมจะไม่เลือกคนที่เสียประโยชน์คนที่เขาได้ประโยชน์มาในการเหมือนกับ Monopoly คือได้สัมปทานมานานถูกแบ่งถึง24ช่องเกิดการเสียประโยชน์แต่เขาอาจจะรักษาได้ก็ต้องดูกลยุทธ์ไปคนที่เข้ามาแชร์เราก็ต้องมาดูว่ากลุ่มของคนที่เข้ามาแชร์เป็นอะไรบ้าง 1. คนที่มีเงินทุนเยอะแต่ไม่มีความชำนาญแต่มีเงินท่านก็เห็นอยู่2คนที่พอมีเงินและมีความชำนาญแต่อยู่ในกลุ่มแซทเทลไลท์ทีวีนี่ก็อีกกลุ่มนึงที่จะเข้ามา3คนที่ทำคอนเทนต์เก่งๆก็อยากจะเป็นเจ้าของสถานีเหมือนกันเนี่ย 3-4 กลุ่มเนี่ยท่านต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าถ้าท่านเลือกระหว่างคนชนะเลยกับคนที่จะเข้ามาท้าทายโดยส่วนตัวผมคิดว่าคนที่ท้าทายถ้าชนะได้เยอะคนชนะอยู่แล้วแม้ชนะอีกก็ได้อีกนิดนึงหุ้นเนี่ยมันต้องดูการเติบโตของกำไรเพราะฉะนั้นต้องกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนี้ก็ต้องวิเคราะห์ต่ออีกนะว่ากลุ่มไหนจะชนะในเกมใหญ่ปกติถ้าเราจะวิเคราะห์ง่ายๆคือเหมือนกับ1 Division 2เขามีโอกาสขึ้นมาแข่งพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นท่านจะเชียร์พรีเมียร์ลีกก็ได้แต่ท่านจะเชียร์ดิวิชั่น2ที่ขึ้นมาก็ต้องไปดูว่าคนที่ชนะในกลุ่มแซทเทลไลท์คือใครมีโอกาสมากไหมก็ดูต่อไปเนี่ยการทำทีวีเนี่ยต้องเข้าใจว่าการทำละครเนี่ยถือว่าเป็นคีย์หลักใหญ่มากในการได้ค่าโฆษณาที่เยอะมากเพราะฉะนั้นต่อไปการทำละครเนี่ยจะอยู่ที่4กลุ่มเท่านั้นเอง4กลุ่มเท่านั้นเอง2กลุ่มแรกคือ2กลุ่มที่อยู่ในฟรีทีวีอยู่แล้วอีก2กลุ่มคือ2กลุ่มที่มีทรัพยากรในการสร้างดาราด้วยตัวเองแล้วก็จะเกิดการล็อกดาราเกิดขึ้นจะเริ่มมีการโอ้โหมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะฉะนั้นท่านต้องอ่านให้แตกถ้าท่านอ่านไม่แตกท่านเอาแจกันขึ้นมาแล้วเฟี้ยงลงไปนั่นก็เหมือนกันท่านต้องอ่านให้แตกมาว่าเฮ้ยตกลงกิจการไหนที่ได้ประโยชน์แล้วเลือกกิจการนั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าถ้าท่านเลือกกิจการได้ถูกต้องDigital Age มี2ตัวเราเลือก1ตัว1ตัวท่านก็ได้ละ2ตัวดีๆเลย3 Green Energy ผมมานั่งวิเคราะห์นะยังไงพลังงานมาไม่ใช่พลังงานน้ำมันหรือพลังงานถ่านหินอะไรอาจจะมีการเทิร์นอะราวด์ได้แต่พลังงานแห่งอนาคตประเทศไทยและ AC จะต้องมีพลังงานในปี2020เนี่ยที่เป็นพลังงานที่เป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ย 20% ของการใช้พลังงานทั้งหมดทุกวันนี้มีแค่ 2% 1% เองแล้วการใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันการเติบโตแบบเบิ้ลไงเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเนี่ยพิจารณาว่าเฮ้ยทักกีเอเนอร์จีเนี่ยมันยังไกลไงถ้าเราซื้อกิจการที่เป็นเมกะเทรนด์มันไกลเนี่ยเราโอกาสพลาดเนี่ยน้อยมากกีเอเนอร์จีคืออะไร1ไบโอแมสคือเอาพวกหลากผักแกบอะไรหลากไม้มาเผาเกิดไฟฟ้าในตัวที่หนึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 2. ไฮโดรคือพลังงานน้ำเป็นเขื่อนเป็นอะไร 3. พลังงานที่เกี่ยวกับโซล่าฟาร์มโซล่ารูฟก็ได้ก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 4. พลังงานที่เกี่ยวกับลมวินเทอร์ไบน์เป็นหมมพัดขึ้นมาแล้วเป็นพลังงานเข้าไปขายไฟฟ้า5พลังงานใต้พื้นพิภพเป็นความร้อนใต้พื้นพิภพเจาะเข้าไปเป็นความร้อนพุ่งออกมาผูไม่ใช่แก๊สนะครับเป็นไม่ใช่พลังงานนะเป็นความร้อนแล้วเอาพอร้อนมาหมุนเกิดพลังงานไฟฟ้านี่คือ5อย่างเราก็ต้องมาดูว่ากิจการตอนนี้มีกิจการไหนที่ทำอย่างไหนบ้างแล้วทำอย่างเงี้ยต้องมาดูว่ามีแอดเดอร์เท่าไหร่แอดเดอร์คือค่าที่รัฐบาลให้พิเศษกี่ปีคุ้มทุนกี่ปีพลังงานมีเสน่ห์อย่างหนึ่งไม่ว่ากิจการอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดการเมืองการใช้อาจจะลดลงแต่พลังงานไม่เคยใช้น้อยลงมีแต่ใช้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูว่าโอ้โหเป็นกิจการที่ดีมากนะดีมากจริง
ถ้าเกิดท่านเลือกกิจการได้ถูกต้องเนี่ยพลังงานตัวเนี้ยจะตอบโจทย์ผมไปคัดเลือกดูไงพอไปเลือกกิจการในเรื่องของ Green Energy ในตลาดหลักทรัพย์ดูมีหลายกิจการที่มีหลายพลังงานก็ยิ่งได้เปรียบช่วงเนี้ยแต่ละอาทิตย์เนี่ยผมไปเยี่ยมกิจการที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกทั้งนั้นเลยนะทำกันบ้านอย่างหนักมากจนเมียบอกกลับบ้านได้แล้วไม่เห็นทำกันบ้านเลยโอ้โหทำกันบ้านอย่างหนักมากไปดูกิจการต้องเยอะเลยนะไปดูเลือกตรงนู้นตรงนี้ก็จะมีข้อเสียตรงนั้นเจ้าของก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็ไอแอดเดอร์มันถึงกี่ปีอันนั้นแอดเดอร์มาเป็นทางจังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าอันนั้นลงทุนน้อยอันนี้โอ้โหในที่สุดก็เลือกได้เย่ดีใจมากแต่ยังไม่รู้ว่ากำไรหรือเปล่าแต่เราเลือกได้แล้วว่าถ้าอย่างเงี้ยโอกาสแพ้ยากมากเลือกมาเรียบร้อยแล้วแต่โอ้โหราคามันแพงโชคดีมากรอมาประมาณครึ่งเดือนเองอะปกติผมจะรอประมาณครึ่งปีหรือปีหนึ่งนี่รอมาครึ่งเดือนชุมนุมกันมาทำให้ราคาโปรโมชั่นเพียบเลยช่วงนี้ก็เก็บใหญ่เลยเก็บกินดีสบายใจมากชอบมาแต่ท่านน่ะจะต้องมีซุปเปอร์สต็อกหรือซุปเปอร์สตาร์ก่อนซุปเปอร์สต็อกคืออะไรต้องมี DCA ซุปเปอร์สตาร์ TCA ท่านต้องเป็นราคาถูกถ้าแพงไม่เอากิจการดีไม่ใช่หมายถึงว่าการลงทุนที่ดีการลงทุนที่ดีต้องมีราคาต่ำต่ำขนาดไหนต่ำเท่าที่ท่านคิดว่าท่านพอใจท่านพอใจไหมพอใจต้องซื้อแล้วถ้ามันต่ำกว่านี้อีกอะบางคนเป็นทุกข์มากเลยนะบอกเฮ้ยเป็นอะไรบอกเฮ้ยคุณเคนผมเป็นทุกข์มากเป็นอะไรเขาตั้งไว้100บาทมันเคยอยู่ที่200เหลือ100ดีไหมครับดีแล้วตอนนี้เขาเลยซื้อไปที่100บาทเขาบอกว่าผมก็เลยถามว่าอีก3ปีข้างหน้าราคาจะเท่าไหร่เขาบอกโหไม่ต้อง3ปีหรอกปีหน้าราคาเท่าไหร่บอกไม่เอาปีหน้าราคาไหนไม่สำคัญ3ปีข้างหน้าราคาแบบเขาบอก3ปีข้างหน้าราคา300บาทผมบอกว่าโอ้โหนี่ซื้อ100 3ปีข้างหน้า300นี่ถือว่าโอเคไหมโอเคถ้ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าตอนเนี้ยพอเขาซื้อไปตอนเนี้ยราคาเหลือ85โอ้มัดจังเอาเกิดอะไรขึ้นบอกว่ามันท้อพี่มันท้อบอกเอ้าเหรอแล้วทุกวันเนี้ยเขาก็เลยซื้อ85ก้อนสุดท้ายเอาว่าเงินก้อนสุดท้ายจุดธูปบอกอาม่าที่อาม่าบอกจะให้ลื้อเนี่ยว่าเอามาแล้วจุดธูปบอกมาสุดท้ายปุ๊บตอนนี้เหลือ70บาทโอ้เขาบอกเป็นอะไรมีความทุกข์มากแล้วบอกว่าตกลงว่าต้องการกำไรเท่าไหร่เขาบอกพี่ลงทุนสำเร็จเนี่ยพี่คิดว่า100นึงไป300เนี่ย3ปีเนี่ยพี่คิดว่ากำไรเยอะไหมบอกโอ้กำไรเยอะมากถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่กำไรเยอะมากเขาบอกแต่ตอนนี้มันเหลือ70บาทพี่ว่าเราควรจะคิดไงเขาบอกเราควรจะโลภในสิ่งที่เราควรจะโลภถ้าเราคิดว่า100ไป300ได้200บาทเราพอแล้วก็พอแล้วอะไรที่ต่ำกว่า100ถือว่าให้คนอื่นบ้างนี่จะไม่ให้ใครเลยเหรอธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้ออกซิเจนแล้วก็คายออกซิเจนแล้วก็ดูดไปคายไปดูดไปคายไปเขาบอกพี่นั่นอะไรมีแพนด้าแล้วไม่ใช่ต้นไม้เนี่ยคายออกซิเจนดูดไปเพราะฉะนั้นธรรมชาติยังให้เราสูญเสียและได้กำไรเพราะฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าหูยไม่ได้แล้ว70บาทแล้วผมจะทำยังไงดีบอกเอ้าผมจะทำยังไงก็ใส่เจลขึ้นไปให้มันตั้งดิก็ได้สบายใจแปลว่าอะไรเฮ้ยคุณอย่าโลภจนถึงจุดสุดเลย100นึงก็คือ100นึงพอใจเท่านี้พอถ้ามันลงไปอีกก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราให้คนอื่นไปบ้างถ้าขึ้นไปก็ดีปัญหาเกิดขึ้นพอ3ปี300คนเหล่านี้อ้าละขาย300เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเอาละเราขาย300ขึ้นไป350เป็นยังไงเป็นทุกข์พี่เกิดอะไรขึ้นโอ้เป็นทุกข์มากเกิดอะไรมันขึ้นไป350ดูดิคนเรานะ50บาทก็ยังไม่ยอมปล่อยไม่ให้คนอื่นเลยเหรอเขาบอกก็คนอื่นเราไม่รู้จักเนี่ยคือถ้าพูดอย่างเงี้ยเป็นทุกข์ตลอดการซื้อถูกก็เป็นทุกข์ซื้อแพงก็เป็นทุกข์อะไรเงี้ยเราจำไว้นะกินเอเนอร์จี้นะตอนเนี้ยผมเจอละผมก็ตอมไปเรื่อยเฮ้ยยิ่งซื้อยิ่งลงต้องดีใจไหมไม่ต้องดีใจโอ้ยลงแล้วเว้ยให้คนอื่นเราให้คนอื่นเราเว้ยโอกาสอย่างเงี้ยมีมาไม่มากที่เราจะให้คนอื่นถือว่าได้ทำบุญทน้องไม่ต้องดีใจขนาดนั้นเพราะมันเป็นการแกล้งหลอกกันไปแล้วก็อยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยไม่ได้ต้องเร็วหน่อยข้อที่4 MAAM เทรนนี่มาแรงMA ก็คือ merger acquisition คือการควบรวม
AM ก็คือ Asset Monetization Monetization ก็คือการเอาทรัพย์สินมาแปลงเป็นเงินเช่น Infra Fund ของ True เนี่ยมาแปลงเป็นเงินเช่น Infra Fund ของ WHA มาแปลงเป็นเงินอันเนี้ยดีผมมานั่งวิเคราะห์ไงเทรนเนี่ยมาแน่เพราะ AEC มาจะเกิดการรวมพลังกันเยอะแล้วจะทำไงเราก็ต้องมานั่งคิดนิดๆคิดธุรกิจไหนที่น่าจะเกิดการ AM หรือ MA AM คือรวม MA คือเอาทรัพย์สินมาขายเป็นอินฟราฟันเป็นฟันเป็น property ฟันเยอะๆจะได้กำไรมาเยอะสภาพคล่องจะเยอะผมมองไปถึงโบรกเกอร์หรือไฟแนนซ์ด้วยนะไฟแนนซ์ที่ได้ดิวเยอะๆไฟแนนซ์คนเหล่านี้จะโตเยอะมากปีหน้าและปีต่อไปขอให้ท่านไปหาดิวว่าดิวเนี่ยเกิดจากที่ไหนท่านจะได้2เด้ง1ใครเป็นคนทำดิวนี้2ดิวนี้เกิดกับใครธุรกิจและภาคการเงินอันนี้จะดีมากท่านติดตามนะผมลงทุนไปแล้วผมเจอแล้วตัวหนึ่งดีใจมากอยากจะบอกแต่จะขาดแต่บอกไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องโดนออกไปจากเวทีทันทีเพราะฉะนั้นขอให้ท่านไปศึกษาเองว่ามันเป็นตัวไหนมันต้องมีมันมีแน่นอน5 urbanizationเป็นที่ยอมรับแล้วนะครับว่ากรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยจังหวัดมากมายจะขึ้นมาเป็นประเทศไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้น urbanization ดีชุมชนเติบโต1สุขภาพ aging society มาหุ้นโรงพยาบาลมาแต่แพงถามว่าเป็นการลงทุนที่ดีไหมเป็นกิจการที่ดีแต่ถ้าราคาแพงจะไม่ใช่การลงทุนที่ดีบิวตี้ของความสวยงามมาแน่ๆทุกวันนี้ผมเห็นพนักงานออฟฟิศของผมที่ผมทำงานอยู่กินข้าวน้อยหน่อยบ้างแต่ไม่ทาแป้งมาไม่ได้ความสวยนี่ยิ่งใหญ่กว่าความหิวเพราะความหิวไปๆมาๆจะทำให้สวยขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องความสวยงามนี่ยิ่งใหญ่มากถ้าจับธุรกิจนี้ได้นะดีในตลาดหลักทรัพย์มีน้อยไปนิดนึงไม่เป็นไร property ก็มาแต่เป็นบางตัวหายากนิดนึงเพราะว่าถ้าหา property ที่เป็นไซส์ใหญ่ผมบอกแล้วนะว่าถ้าไซส์ใหญ่ยิ่งใหญ่มันจะยากขึ้นฐานจะใหญ่ให้เอาไซส์เล็กๆตามรูขุมขนก็พอละหาให้เจอแล้วก็เขาเติบโตเนี่ยจะได้กำไรเยอะโมเดิร์นเทรดดีไม่เถียงแต่แพงยังแพงต้องรอแพนิคกว่านี้อีกหน่อยไม่แน่กลางเดือนหน้าอาจจะได้ราคาดีๆก็ได้แต่ทุกท่านต้องมีวอชลิสต์ของตัวเองต้องรอคอยว่าจะเอาหุ้นตัวไหนแล้วมาร์กไว้แล้วมาร์กราคาด้วยนะอย่าบอกต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้มีอีกไหมมีแต่ท่านจะไม่ได้ซื้อเพราะฉะนั้นมาร์กราคาไว้ให้เต็มที่ต้องรอเวลาที่แพนิคตอนนี้แพนิคใช้ได้ค่อยๆซื้อแต่บางท่านน่าเสียดายไงว่าท่านไม่ได้เตรียมไว้ก่อนไงว่าจะเป็นหุ้นตัวไหนดีเอาล่ะไม่เป็นไรท่านมาสแกนนะผมทำอะไรเนี่ยเราจะต้องมีหุ้นในใจเมกะโปรเจกต์ผมมีหุ้นตัวหนึ่งโอ้โหเป็นหุ้นขนาดกลางดีmargin น้อยแต่ไปดูการรับงานอันใหม่ margin เยอะผมแกล้งให้เขาประมูลงานให้ผมเขาดื้อเรียกราคาทางเลือกเยอะใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้แล้วก็ยังมีโปรเจกต์จะเอาเครื่องจักรเข้ามาด้วยนะเป็นโปรเจกต์รองใช้ได้แล้วเชื่อไหมว่าผมแบบเราเงินของเราเงินของท่านอาจจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยรักใช่ไหมเงินแต่ผมรักอ่ะผมก็ต้องมาดูว่าเอ๊แล้วมันมีตัวอื่นไหมแล้วเชื่อไหมว่าหุ้นตัวเนี้ยมันก็ตรงกับเมกะเทรนข้อ3คือ Green Energy ด้วยเขาก็ไปทำด้วยก็ยิ่งดีเห็นไหมอะไรที่ตรงกันเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งดีผมก็เลยเลือก1ตัวเครื่องจักรอีก1ตัวเอาละสบายใจซื้อ2ตัวนี้ละหลับตานอนสนิทแต่ไม่ต้องตายตาหลับยังไม่ถึงเวลาเรานอนสบายใจเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้ว่าราคาระดับนี้เราซื้อแล้วเราพอใจกับราคาอีก3ปีข้างหน้าว่าถึงเท่านี้
เป็นตั้งหลาย 100% เราพอใจจบไม่ต้องพูดถึงว่าราคาจะตกหรือจะขึ้นไม่เอาแล้วและราคาขึ้นในปีแรกปี2ก็ไม่สนใจเพราะเราจะเอาราคาขึ้นปีที่3เพราะฉะนั้นแต่ละวันไม่ต้องดูราคาแล้วกลุ่มที่2 Digital Age ผมเลือกหุ้น1ตัวที่มันมี3อันเลยโอ้โหอันนี้ดีเลือกตัวนี้ตัวที่2 Operator นี้ก็แข็งแกร่งอดใจไม่ได้เลือกอีกตัวนึงแล้วกันแบ่งกันไปดิจิตอลทีวีเลือกตัวที่มันนิวชาเลนจ์แรงๆตัวนึงแล้วกันเนี่ยเห็นไหมมันมีกลยุทธ์ไงไม่ใช่ว่าเฮ้ยตัวไหนกำลังขึ้นเอาตัวนั้นเอาตัวไหนก็เลยก็เลือกตัวนั้นไอ้ตัวไหนเอาตัวเหม็นเอาไปอาบน้ำอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่เราก็ต้องมีกลยุทธ์ใช่ป่ะโดยอิงเมกะเทรนด์นะเมกะเทรนด์จะตอบได้3 green energy เมื่อกี้ผมเลือกตัวนั้นที่มีรับเหมาด้วยเฮ้ยมาอีกตัวนึงโอ้โหมันเป็น green energy ที่กำลังมาแรงเห็นแล้วทนไม่ได้ไปเยี่ยม 2-3 ครั้งซื้อดีกว่าตั้งราคาไว้ได้ราคาค่อยๆซื้อต่อมา MAAM มีตัวหนึ่งเราดูว่าโอ้กิจการเนี่ยได้ประโยชน์จาก AMAMA แน่นอนเราก็เลยซื้อเข้าไปนะครับราคาซื้อเข้าไปแล้วเป็นยังไงตอนนี้ตกขาดทุนไม่เป็นไรผมบอกแล้วไงว่าเราขาดทุนเพราะเราให้คนอื่นได้บ้างต้นทุนให้คนอื่นบ้างแต่เราหวังกำไรที่ชัดเจนความโลภเท่านี้พอไม่ต้องมากกว่านี้แค่นี้เราพอใจ Urbanization ณวันนี้ผมยังไม่เลือกเลยเพราะมี property ตัวนึงที่ผมเห็นและอยากเลือกมากแต่มันต้องรอการพิสูจน์อีกจึงหนึ่งผมรอผลประกอบการ Q4 ก่อนถ้า Q4 เป็นอย่างที่คิดซื้อแพงหน่อยไม่เป็นไรแต่ตัวอื่นเนี่ยดีๆทั้งนั้นแต่ราคาแพงราคายังตกลงไม่มากยังไม่มากกว่านี้ต้องมากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นผมก็จะรอคอยเป็นต้นนะครับนี่คือการวางกลยุทธ์เกี่ยวกับเมกะเทรนด์เอาละสรุป5ข้อนี้5ข้อเป็นข้อสรุปนะครับพยายามย่อยให้ทันง่ายๆก็ได้ไม่หลุดนะครับข้อที่1โฟกัสตรงนี้เท่านั้นนะเมกะเทรนด์อย่าเอาอุตสาหกรรมที่ผมไม่เลือกถ้าท่านเป็นมือใหม่นะเอาอุตสาหกรรมที่ผมเลือกก็พอไม่มีปัญหาเลยแค่นี้ก็พอแล้วเฮ้ยส่งออกปีหน้าน่าจะดีอิเล็กทรอนิกส์น่าจะกลับยานยนต์น่าจะมาหรือเปล่าเอานะไม่เป็นไรนะเอาตัวที่มาแน่ๆดีกว่าทำไมเราต้องไปลุ้นว่าจะมาหรือไม่มาถูกไหมยิ่งซ้ำยิ่งยืนถ้าตัวไหนเป็นเมกะเทรนด์หลายๆตัวยิ่งดีลองไปหาดู2หากิจการที่มี DCA หรือ TCA นะอย่าหากิจการที่โอ้โหมันเหนื่อยอ่ะมันไม่ได้เก่งนะและแต่ราคาถูกเนี้ยไม่เอาอย่าใจแข็งเราเป็นคนใจแข็งได้นะครับ3ราคาต้องถูกเมื่อเทียบกับ 2-3 ปีข้างหน้าเราต้องทำมูลค่า 2-3 ปีข้างหน้าและตอนนี้ถูกผมแนะนำนะถ้าไม่มี 100% ไม่ต้องลงเราหากิจการที่อย่างน้อยต้องกำไร1เด้งคือ 100% เช่นถ้าวันนี้10บาทกิจการนี้อีก3ปีข้างหน้าต้องมีมูลค่า20บาทถ้าอย่างเงี้ยเราซื้อและมีความสามารถในการแข่งขันดีหรือปานกลางก็ได้เราซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเราคำนวณ10บาทไป12บาทโอ้โหพี่เลือกตัวอื่นเถอะเลือกตั้งนานโอกาสอย่างนี้มีไม่น้อยอ้าวมีสตอรี่และคาทาลิสต์ผมมานั่งนับนะหุ้นตัวแรกของผมโอ้ปีหน้ากลางปีมีคาทาลิสต์ตัวใหญ่รออยู่คาทาลิสต์สตอรี่นี่สำคัญนะถ้ามีเนี่ยมันจะทำให้หุ้นเนี่ยเกิดการกระตุกเพิ่งเหมือนสะอึกเอ้ยทุกคนมองมีอะไรหิวน้ำครับอ๋อเนี่ยเหมือนละเมอเฮ้อขึ้นมาคือแคทาลิสต์เนี่ยสำคัญมากมันทำให้หุ้นเราไม่นิ่งรุ่นนี้เงียบบาสตายแล้วกูไปดีกว่าไปแล้วมันยังไม่รู้เรื่องยังนิ่งอยู่เลยไม่ได้ต้องมีแคทาลิสต์นะหุ้นต้องมีผมดูกิจการแรกมีกลางปีกิจการที่2ปลายปีนี้กิจการที่3ปลายปีหน้ากิจการที่4เกี่ยวกับสารต้นปีหน้ากิจการที่5มีข่าวดีรอมกราเห็นมั้ยนี่5กิจการเนี่ยผมมีแคทาลิสต์หมดเลยพอมีแคทาลิสต์เนี่ยมันจะทำให้เราไม่รอไปเรื่อยๆไงไม่ใช่รอแล้วรออีก
แต่นี่เราอ้าวยังไงแคชชีที่1ปึ้งแล้วถ้าเกิดยิ่งมีสตอรี่ตรงนี้อีกแล้วก็มีตรงนี้อีกแล้วก็มีตรงนี้อีกโอ้โหไม่ใช่ข่าวร้ายนะข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายต้องเป็นข่าวดีโอ้ตรงนี้ตรงโอ้โหยิ่งสนุกใครเคยลงทุนในกิจการที่มีแคทาลิสต์มั้งครับยกมือไม่น่าล่ะท่านเลยต้องมาฟังผมเมื่อไหร่ก็ตามที่กิจการผมพูดเนี่ยตอนกลางปีหน้าเกิดแคทาลิสต์ขึ้นมาข่าวจะดังพอข่าวดังขึ้นมาเกิดอะไรไม่ว่าฮะท่านก็จะได้อ่านในหนังสือพิมพ์แล้วท่านก็จะรีบไปซื้อตามซึ่งเป็นเวลาที่ผมเพราะเรารอคอยแล้วเรารู้ว่าคนเราอ่ะจะชอบอะไรเราเล่นกับกิจการที่ดีแล้วเราเล่นกับคนที่เหลือเพราะฉะนั้นท่านต้องดักการเตะบอลใครเป็นคนเขาชอบเล่นบอลนะครับยกมือแปลว่าเสียไปเยอะคนที่ชอบเตะบอลเนี่ยเขาจะไม่ใช่ไปแย่งลูกบอลอยู่ตรงหน้าไม่ใช่เขาต้องคอยดักว่าไอ้นี่จะส่งไปทางไหนปั๊บๆมาดักสวนทางปั๊บมาเอาบอลมาเกี่ยวปั๊บๆเตะปุ้งเข้าโกตัวเองเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราดูว่าต้องดักเพราะฉะนั้นแคทาลิสต์นี่สำคัญมากแต่นักลงทุนมากมายเนี่ยเขายังใช้ไม่เป็นท่านก็ลองไปใช้ดูต่อมาต้องตัดสินใจรอคอด้วยสมาธิ11หมายถึงอะไรพอท่านเลือกกิจการที่ดีแล้วท่านต้องรอคอยท่านต้องใจเย็นท่านต้องอดทนการอดทนมี2แบบแบบที่1คือเมื่อราคายังไม่ถึงห้ามซื้อแบบที่2คือเมื่อราคายังไม่ถึงห้ามขายงงมั้ยครับถ้าท่านจะซื้อเมื่อไม่ถึงท่านต้องห้ามซื้อเมื่อถึงแล้วท่านต้องซื้อถ้าตั้งไว้300แล้วมันไป150ท่านได้กำไร50บาทแล้วท่านต้องห้ามขายต้องราคาถึงก่อนถึงจะขายได้นี่กติกานี้นะคือความอดทนรอคอยเราเลือกกิจการได้ดีหมดแล้วเราต้องซื้อกิจการที่ดีและราคาถูกเพราะฉะนั้นต้องสมถะ11สมถะ11เนี่ยผมใช้ในการรอคอยอย่างมีความสุขคืออะไรท่านต้องจดไว้นะฮะอันนี้สำคัญมากเพราะผมไม่เขียนไว้เพราะท่านจะถ่ายรูปผมอย่างเดียวไม่ใช่ถ่ายรูปนั่นอย่างเดียวสมถะ11นะครับข้อที่1เราต้องมีสติเราต้องรู้ว่าเรากำลังรอคอยอะไรเฮ้ยลงมาอย่างนี้ยังไม่ใช่ลงมาอีกไม่ใช่เพื่อนบอกซื้อได้แล้วซื้อได้แล้วไอเวนอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะเรามีสติมุ่งมั่นนะครับต้องมีสติ2ต้องมีสมาธิสมาธิคือการจดจ่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกมาทำไมลมหายใจเราหอมอย่างนี้เนี่ยเรารู้ตัวเรามีลมหายใจมีสมาธิไม่วอกแวกตัวอื่นตัวนี้กำลังดีเลยบ้านปูต้องเข้าตอนนี้แล้วไม่ได้ทำเราไม่ได้เลือกกิจการนี้ไว้เราไม่สนใจปตท.ไงต่ำกว่า300ไม่สนใจปูนใหญ่ต่ำกว่า400ไหนเหรอมีไหนไม่ได้เราก็ต้องไม่สนใจ3ต้องสงบสงบคืออะไรข้างในต้องไม่ว้าวุ่นเมียมาถามว่าตกลงยังไม่ลงอีกเหรอไม่ลงเพราะอะไรราคาไม่ลงตกลงมันจะลงไหมไม่ลงแล้วมันจะซักไหมซักเห็นไหมเนี่ยสงบคือภายในต้องนิ่งเหมือนน้ำนิ่งไหลเป็นยังไงไหลเชี่ยว4จะต้องสงัดคืออะไรสงัดกับสงบมันต่างกันยังไงนี่คุณเคนคุณจะทำอะไรของคุณไม่ใช่สงัดก็คือภายนอกต้องเงียบอย่างวันเนี้ยไม่สงัดแต่ห้องตอนเนี้ยเงียบลมหายใจแผ่วๆของเพื่อนหันไปดูเอ้ยแม่งหายใจพร้อมกูจังหวะเดียวกันน่าจะได้กำไรพร้อมกันในครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะมันสงัดคือเงียบผมจะใช้เวลาทุกครั้งที่ผมเลือกหุ้นว่ากิจการนี้ดีไปเยี่ยมกิจการเยอะแยะจะผมจะไปตั้งต้นที่เขาใหญ่เอาข้อมูลไปหมดเลยนะแล้วหาสถานที่ที่สงัดน้ำไหล
โอ้โหเห็นความสงบในใจมองเห็นผิวน้ำแล้วเรือมาสบายใจมองลึกลงไปเห็นใต้น้ำมามีหิโคถินนะสบายใจมองขึ้นไปเหนือน้ำเอ้ยมีผู้หญิงเอ้ยไม่ใช่มีตัวเราสบายใจอ๋อเนี่ยอาการสงัดมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเริ่มหยั่งลึกข้อที่5คือสันโดษคืออะไรอยู่คนเดียวอีกไม่ใช่สันโดษแปลว่าพอใจในสิ่งที่เรามีเนี่ยเราลงตรงนี้ไปเราลงราคา100นึงตอนนี้มันเหลือ75ไม่เป็นไรพอใจไหมพอใจถ้าเลือกได้จะทำไงก็ยังไม่ซื้อดีกว่าแต่ทำได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้ซื้อเราพอใจสันโดษคือพอใจแค่นี้ก็พอแล้วเรากำไรเราต้องคือการซื้อหุ้นเนี่ยซื้อปุ๊บรู้เลยว่าต้องกำไรเท่าไหร่ไม่ใช่ซื้อราคาทุนเท่าไหร่ซื้อแล้วกำไรเท่าไหร่เรารู้เลยถ้ากำไรมากกว่านั้นถือว่าอย่าเอาอย่าเก็บเป็นนิสัยเอาคำนวณเท่ากับกำไรของเราก็พอสติสมาธิสงบสงัดสันโดษข้อ6มันมีตั้ง11นะข้อ6ก็คือวิเวกวิเวกคืออะไรก็เหมือนกับป้าเบิร์ดแหละอยากอยู่เงียบๆคนเดียววิเวกคือมันไม่ใช่สงัดนะสงัดคือตอนเนี้ยเงียบเนี่ยห้องเนี่ยเงียบข้างนอกไม่เกี่ยวนะแต่เนี่ยเงียบแต่ผมอยู่400คนเยอะไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวด้วยอยู่คนเดียวมันจะทำให้เราแบบฟุ้งซ่านช่วงแรกช่วง2รู้สึกว่าตายแล้วอยากจะกลับบ้านช่วง3รู้สึกเอ้ยเริ่มปรับตัวได้ยุ่ง4ไม่ค่อยอยากกลับบ้านละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องวิเวกอยู่เงียบอยู่คนเดียวห้ามไปข้างในสงบข้างนอกสงัดแล้วเป็นสถานการณ์ที่วิเวกข้อ7จะต้องมีธรรมชาติผมสังเกตตัวเองถ้าไปอยู่ในร้านกาแฟนั่งคิดนะไม่ค่อยออกเพราะอะไรมองเพลินเดี๋ยวก็มองคนนู้นมองคนนี้ถ้าอยู่กับธรรมชาติจะเห็นต้นไม้ผิวไหวดอกไม้ใบไม้ร่วงหล่นปุ๊บลงมาถึงน้ำดังแพะโอ้โหจิตใจเรามันสบายใจนะครับข้อที่8คืออะไรความเย็นความเย็นผมชอบความเย็นความเย็นจะทำให้ผมคิดอะไรได้ง่ายร้อนๆเครียดข้อ9คืออะไรข้อ9คือต้องมีอุเบกขาไม่ยินดียินร้ายได้กำไรเยอะอย่ายินดีได้ขาดทุนอย่ายินร้ายเรานิ่งข้อ10ข้อ10ก็คือโยนิโสมนสิการคือคิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นผลข้อสุดท้ายคือมรณานุสติท่านตายได้แล้วหมายถึงทุกคนตายได้ทุกวันเพราะฉะนั้นความคิดมันจะแบบไม่ต้องแบบโอ้โหสุดโต่งแค่เนี้ยเพียงพอและเดินไปนี่คือสมถะ11นะครับเอาละหมดท่องไว้ในใจเลยนะครับซื้อหุ้นขนาดระดับผมซื้อก็ยังขาดทุนเลยไม่เป็นไรเรารอกำไร 2-3 ปีไม่ใช่กำไรพรุ่งนี้นะต้องท่องไว้ดีๆนะไม่งั้นท่านจะเป็นทุกข์ได้เอาละอย่าชนะเล็กๆจนเป็นสไตล์ให้ชนะครั้งนึงใหญ่ไม่งั้นเมื่อกี้ท่านจะชนะนิดหน่อยก็โอ้ชนะดีใจไปคุยกับเพื่อนตลอดเวลาว่าจะกำไรแล้วกำไรแต่พอแพ้เยอะอันนี้ไม่คุ้มนะครับเอาละสุดท้ายผมทบทวนสไตล์ของผมเมื่อกี้ท่านรู้แล้วสไตล์ของท่านคืออะไรอันที่สองการลงทุนมีสองประเภทเท่านั้นนะที่ทำให้ท่านรวยและมีความสุขเลือกในสองประเภทนี้เท่านั้นเมกะเทรนด์สำคัญมากท่านก็รู้แล้วแล้วกิจการที่เติบโตท่านก็เห็นเมื่อกี้ผมอธิบายไปหมดแล้วฝาก5ข้อนั้นท่านก็รู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอขอบคุณมากในการให้เวลาซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณครับก็เสียงปรบมือดังๆให้กับท่านที่รอของเราด้วยนะคะคุณโสรัตน์วนิชวรากิจนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ